คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นใครรู้ไหมนักร้องหนุ่มกระรอกน้อยคุณอ๊อฟสุพนัทใช่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปก็นานนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้คือมีกระแสข่าวออกมาว่าหนุ่มอ๊อฟสุพนัทเนี่ยนะคะตกอับงานไม่มีขาลงแล้วที่สำคัญนะคุณย้ายไปอยู่ค่ายเพลงใหม่ค่ายเพลงนั้นก็ดันถูกปิดตัวลงและตัวเองเนี่ยก็ถูกลอยแพขึ้นมาซึ่งหนุ่มอ๊อฟก็เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าอาจจะเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่มีผลงานผ่านหน้าจอออกมามากกว่าเนาะแต่ยืนยันว่าไม่ได้ตกอับอะไรนะคะแล้วแฟนเพลงที่คิดถึงผลงานของหนุ่มออฟเนี่ยบอกเลยว่าอดใจรอกันอีกนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าเจ้าตัวได้ทุบกระปุกลงทุนหลักแสนเลยค่ะเดินตามฝันทำซิงเกิลใหม่ล่าสุดให้กับตัวเองโดยจะได้ฟังแล้วก็ชม MV พร้อมกันเป็นครั้งแรกในวันที่9มิถุนายนนี้แล้วค่ะรู้สึกตกใจฮะตะลึงก็รู้สึกว่าหัวข่าวค่อนข้างแรงอยู่นะฮะก็บอกเลยว่าไม่ได้ตกอับหรอกครับผมไปอยู่ในค่ายหนึ่งแล้วก็ปิดตัวไปจากเหตุผลของผู้ใหญ่บริษัทแค่ปิดเฉยแต่ว่าตัวทีมงานเองอ่ะก็ไปต่างคนต่างทำงานต่อกันขอลุกขึ้นมาทำเองตามความฝันลงทุนเองนะฮะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตลงทุนเท่าที่เราแฮปปี้ครับเท่าที่มีแต่ก็หกหลักอยู่อยากจะฝากนะครับสำหรับผลงานซิงเกิลใหม่ของออฟครั้งนี้ฮะอยากให้ดูจริงๆอ่ะเพราะว่าตั้งใจทำมากแล้วก็ลงทุนด้วยตัวเองทำอะไรเองหมดได้ฟังแบบนี้แฟนๆก็สบายใจหายห่วงนะหนุ่มอ๊อฟไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ตกอับไม่ได้ขาลงด้วยแล้วก็กำลังจะมีผลงานให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันนะคะบอกเลยว่าอยากให้ตั้งใจดูตั้งใจฟังกันเพราะว่าทุ่มลงไปเนี่ยด้วยใจเลยจริงๆถึง6หลักด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มอ๊อฟสุพนัทเขากลับมาแล้วนับถอยหลังอีกเพียงแค่7วันเท่านั้นจะได้ชมซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มอ๊อฟนะคะ